Wrap Up10:04 น.นายกรัฐมนตรีปัดตอบการวิจารณ์ครม.สัญจรภาคอีสานยืนยันลุยจัดการน้ำขณะชมทุกฝ่ายช่วย13ชีวิตทีมหมูป่า10:28 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดขบวนแห่รอบเมืองต้อนรับหมอภาคและเหล่าฮีโร่ที่ช่วยเหลือทีมหมูป่าอะคาเดมี่10:39 น.จตุรนโพสต์เฟซบุ๊กปมเรือล่มภูเก็ตนักท่องเที่ยวจีนยกเลิกมาเที่ยวไทยสูญรายได้จำนวนมหาศาลทางแก้นายกรัฐมนตรีควรประกาศขอโทษรับผิดชอบระบบการดูแลความปลอดภัยยังบกพร่อง10:42 น.บริษัทไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวหลังอุปทานอาจตึงตัวยิ่งขึ้นจากความไม่สงบล่าสุด10:54 น.นครพนมฝนตกหนักทำน้ำท่วมขัง 40-50 ซม.หลายพื้นที่ขณะเทศบาลระดมเครื่องสูบน้ำและเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงINN News Wrap Up